ขอบใจมากนะนะสื่อพูดอะไรแบบนั้นล่ะคะตอนนี้ฉันคิดถึงตอนที่ลูกสาวฉันกำลังจะตายตอนนั้นไข้หวัดก็ระบาดแบบนี้แหละไข้ของเขาขึ้นสูงมากเลยฉันก็คิดว่าเป็นเพียงแค่ไข้หวัดธรรมดาเขาก็อยู่ได้แค่คืนเดียวคุณตาคะเออฉันยังไม่ตายหรอกนะอย่าอ่อนแอแบบนี้สิแต่ถ้าฉันตายขึ้นมานัดสือหนูก็ทำตามที่ฉันบอกนะถึงตอนนั้นก็ให้ขายวัวไปซะแล้วไปตามหาพ่อแม่ที่อยู่บราซิลไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไรกันกินข้าวต้มต่อดีกว่าค่ะอร่อยนะข้าวต้มที่นักสื่อทำให้เนี่ยอร่อยที่สุดเลยและในคืนนั้นฉันอยู่เฝ้าไข้คุณตาตลอดทั้งคืนฉันเหนื่อยมากก็เลยพลอยหลับไปคืนนั้นเองที่ลมหายใจของคุณตาค่อยๆหมดลงไปตอนนี้แหละที่คุณตาได้ไปอยู่กับภรรยาและลูกสาวของเขาแล้วใบหน้าของคุณตาโทคุจิดูเหมือนกำลังฝันยังมีความสุขมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มขณะที่กำลังจัดแจงศพของคุณตาฉันก็อดร้องไห้คร่ำครวญไม่ได้คุณตา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 บรรดาเพื่อนร่วมสมาคมวัวนมบรรดาคนที่ซัปโปโรที่มาซื้อชีสของคุณตาโทคุจิบ่อยๆต่างมาร่วมไว้อาลัยคุณตาวัวที่คุณตาดูแลทุกๆวันรวมถึงดูแลลูกวัวที่เพิ่งเกิดมาใหม่งานรีดนมวัวมันเป็นงานที่หนักเอาการทีเดียวทุกคนกังวลว่าฉันคนเดียวจะทำไหวไหมจึงจะมีคนมารับซื้อวัวต่อให้แต่ฉันก็ปฏิเสธเขาไปถึงแม้ฉันจะอยู่คนเดียวแต่ฉันจะรักษาชีสกับวัวของคุณตาโทคุจิไว้ถึงแม้คุณตาจะบอกไว้ก่อนตายว่าให้ขายวัวและไปตามหาพ่อกับแม่ที่บราซิลก็ตามทีคุณตาบอกว่าต้องดูแลวัวอย่างใส่ใจแม้แต่คุณตาเองก็ยังทำตามที่พูดไว้ไม่ได้ฉันก็เลยเลิกคิดที่จะไปบราซิลพวกพี่สาวฉันไปบราซิล3ปีแล้วยังไม่กลับมาเลยแม้แต่จดหมายสักฉบับก็ไม่เคยส่งมาฉันเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งฉันคิดว่าฉันใช้ชีวิตอยู่กับวัวของคุณตาที่ญี่ปุ่นจะมีความสุขกว่าฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมากังวลเรื่องของฉันฉันสามารถอยู่คนเดียวได้ฉันอยู่กับวัวที่นี่มันก็เหมือนกับมีคุณตาโทคุจิอยู่ข้างๆฉันตลอดเวลาส่วนลูกค้าที่มาซื้อชีสก็เป็นเสมือนพ่อแม่ของฉันพวกเขาเหล่านั้นสนิทกับคุณตาโทคุจิเขาให้ความช่วยเหลือฉันดีมากเลยทีเดียวล่ะเออเออแล้วต่อจากนั้นก็ไม่มีจดหมายจากนัดสื่ออีกเลยนัดสื่อนะต้องมีสิ่งที่สำคัญมากกว่าพวกเรานะยากครับดึกมากแล้วนะนอนเถอะครับ
พูดแบบนี้ทำให้รู้สึกเหมือนสมัยที่นัทศึกกำลังนั่งเขียนจดหมายถึงย่าเลยนะตอนที่ย่าถางพงทำไร่ฝ้ายในที่ดินที่เช่าจากเจ้าของที่ดินชาวอเมริกาหลังจากนี้ออกมาจะใกล้กาแฟดึงขึ้นไปเลยนะปีนี้ขายฝ้ายได้ราคาดีก็เลยสามารถสร้างบ้านของตนเองได้สามคนพ่อแม่ลูกพอมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนหลังจากที่เราทำไร่ฝ้ายได้ผลดีมาตลอดปีความหวังที่จะได้กลับญี่ปุ่นก็ใกล้เข้ามาแล้วแล้วมินโนรุพี่ชายญาติที่ไปอยู่เมืองซานโตสเป็นยังไงบ้างครับพี่มินโนรุก็อยู่ทำงานรับจ้างแบกหามคอยหาโอกาสที่จะได้กลับญี่ปุ่นเผื่อเจอคนรู้จักจะได้นั่งเรือขนส่งสินค้ากลับญี่ปุ่นเอจูรุรีบมาแบกไปเร็วนี่เดี๋ยวก่อนนี่ๆๆเธอเป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับเธอมาทำอะไรที่นี่ครับผมมาทำงานครับฉันก็พอจะเดาออกนะฉันได้ยินว่าที่นี่มีเด็กหนุ่มอย่างเธอเนี่ยมาทำงานใช้แรงงานที่นี่ผมย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่บราซิลผมหมดหวังที่มาอยู่ที่บราซิลแล้วผมอยากกลับญี่ปุ่นครับแต่ตอนนี้ไม่มีเรือขนสินค้าเข้ามาเลยผมมีเงื่อนไขว่าถ้ามีเรือขนสินค้าไปญี่ปุ่นผมจะได้กลับไปด้วยครับแต่ถึงตอนนี้มันก็3ปีแล้วยังไม่ได้กลับเลยครับมันน่าเศร้ามากเลยนะทั้งนั้นวันหยุดนี้ไปหาฉันที่ที่พักนะฉันจะให้คำปรึกษากับเธอนั่นคนญี่ปุ่นเหรอหยุดคุยกันทำไมอ่ะคิดจะอู้งานหรือไงรีบๆไปทำงานซะเร็วเข้าที่โรงแรมนะและบอกฉันชื่ออุโนะนาคาโตและฉันจะรอขอโทษครับผมมาขอพบคุณอุโนะนาคาโต้ครับญี่ปุ่นตอนนี้กำลังวิกฤตเพราะเธอไม่ใช่คนบราซิลจึงถูกใช้งานเยี่ยงนี้เพราะเขาเกลียดคนวัยหนุ่มอย่างเธอคนญี่ปุ่นเองก็ไม่คิดว่ามันจะน่าสงสารเท่าไหร่นะใช่ครับผมจะทำประโยชน์ให้ชาติแม้ผมจะอยู่ญี่ปุ่นแค่ระยะสั้นๆหรือแม้ว่าผมจะไม่ได้กลับญี่ปุ่นก็ตามทีถ้าเธอคิดแบบนั้นจริงแล้วก็ฉันจะช่วยให้เธอได้กลับบ้านดีไหมฉันอยากให้เธออุทิศตนเพื่อประเทศชาติแล้วกำลังรับสมัครเยาวชนเข้าเป็นทหาร3เหล่าทัพเมื่อนั้นเราต้องไปแพ้สงครามแน่คนอย่างผมเนี่ยแหละครับจะสมัครเข้าเป็นทหารได้อะเป็นได้แน่นอนคุณสมบัติแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนี่ถ้าผมได้เป็นทหารจริงๆก็ต้องขอบคุณมากเลยครับผมคิดก็อยากกลับญี่ปุ่นแต่กลับไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีแต่ตอนนี้ผมมีความหวังที่ยิ่งใหญ่แล้วครับถ้าเธอกลับไปญี่ปุ่นแล้วไม่รู้จะไปพึ่งใครฉันจะรับเลี้ยงเธอเองแล้วได้มีนายทหารอากาศที่เก่งเพื่อจะทำประโยชน์ให้แก่ประเทศของเราภายใต้การนำของจักรพรรดิญี่ปุ่นตัวฉันเองก็เป็นกองทัพต่างประเทศจะลำบากแค่ไหนก็ไม่กลัว ขอบคุณมากครับผมจะเตรียมใจเป็นทหารจะทำเพื่อชาติจะเป็นนักทหารที่เก่งกล้าภายใต้จักรพรรดิญี่ปุ่นครับหลังจากมาอยู่ที่บราซิลปีนี้ก็ปาเข้าเป็นปีที่17แล้ว
และในปีนี้เราเก็บเกี่ยวฝ้ายแล้วก็ขายได้ราคาดีปีหน้านี่แหละถ้าเราพยายามเก็บผลผลิตให้มากกว่านี้อีกหน่อยเราจะได้กลับญี่ปุ่นสักทีฮารุฮารุคะยังมีฝ้ายเท่าไหร่ลูกเดี๋ยวนะคะอีก4ค่ะเอามาเลยและปีนี้เองพวกเราก็ได้ย้ายมาเช่าที่ใหม่แล้วจึงทำให้พวกเราสามารถปลูกฝ้ายได้เพิ่มขึ้นกว่าก่อนและเดือนพฤษภาคมปีหน้าฝ้ายก็จะออกผลแล้วและผลผลิตคงมากกว่าเดิมเราก็จะสามารถกลับญี่ปุ่นได้สัญญาช้าไปตั้ง5ปีและคราวนี้จะได้กลับจริงๆสักทีละเราพวกเรานะปีโชวะที่18เดือนตุลาคมวันที่1ฮารุถึงนัตสึทั้งที่รู้ว่าจะเกิดสงครามกับอเมริกาอีก10เดือนข้างหน้าและตอนนี้เก็บเงินได้แล้วแต่ก็ยังกลับญี่ปุ่นไม่ได้จูจิฮารุมีจดหมายจากมิโนรุโอ้เหรอโอ้โอ้โอ้ตอนนี้มิโนรุได้นายทหารท่านหนึ่งผลักดันให้เป็นนายทหารโอ้มิโนรุถ้าได้กลับญี่ปุ่นจะได้เป็นนายทหารตำแหน่งใหญ่โตมันช่างเป็นงานที่สร้างประโยชน์เพื่อชาติจริงๆเป็นงานที่ได้รับการยกย่องจากคนทั่วไปนะถึงตอนนั้นแล้วชีวิตเกษตรกรรมชาวไร่ฝ้ายที่บราซิลก็จะปิดฉากลงสักทีนะได้กลับญี่ปุ่นกันแล้วแล้วมิโนรุไม่ได้เขียนอะไรเกี่ยวกับหนังสือเลยเหรอคะจดหมายที่ส่งไปให้ลุงที่ฮอกไกโดก็ยังไม่ตอบกลับมาเลยบางทีสถานการณ์ทางโน้นอาจจะวุ่นวายจนในเวลาว่างตอบก็ได้นะหรือบางทีเรื่องนักสืออาจจะเหมือนเดิมเหรอคะถ้าปีหน้าเราเก็บฝ้ายได้เราก็จะได้นั่งเรือขนส่งสินค้ากลับบ้านได้แล้วเราจะกลับที่บุญสักทีถ้าเราเก็บฝ้ายได้ดีไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เราก็จะได้กลับญี่ปุ่นปีหน้าแล้วเราจะได้กลับญี่ปุ่นจริงๆแล้วน่าเสียดายนะคะตอนที่เรามาบุกเบิกที่นี่เนี่ยเสียทั้งหยาดเหงื่อแล้วก็น้ำตาถึงจะได้ฝ้ายที่ดีขนาดนี้พวกเราตั้งใจที่จะอยู่ที่นี่ไม่ไปไหนแล้วล่ะแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสจะกลับญี่ปุ่นเราก็คงต้องกลับเพราะมีนัตสึรออยู่ทั้งคนเราทิ้งนัตสึไว้ตั้งหลายปีแล้วนะคะใช่คุณคาคุระคุณคิตากาวะโอ้ชูจิเมื่อวานได้ฟังข่าวทางวิทยุของญี่ปุ่นไหมว่าทัพอากาศญี่ปุ่นเนี่ยได้บุกโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่ฮาวายนะทำสงครามกับอเมริกางั้นเหรอฉันก็ไม่ได้ฟังข่าวทางวิทยุเองนะแต่ได้ยินคนอื่นเขาเล่าให้ฟังอีกทีโอ้ถ้าเกิดสงครามญี่ปุ่นเราจะสู้อเมริกาได้แค่ไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยขอให้ชาวญี่ปุ่นทุกคนไปรวมกันที่หน้าเครือหาดเดี๋ยวนี้ท่านเจ้าของที่ดินสั่งมาไปเดี๋ยวนี้เลยได้ยินไหมรีบไปเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมโอ้ transmitir un comunicado urgente do proprietário มีเรื่องด่วนจะแจ้งให้กับทุกคนทราบ aviões japoneses atacaram de surpresa navios americanos ancorados em Pearl Harbor and Hawaiiกองทัพญี่ปุ่นได้โจมตีอเมริกาที่เอาเพิร์ลฮาร์เบอร์ของเกาะฮาวายตอนนี้ญี่ปุ่นและอเมริกาได้เปิดฉากสงครามกันแล้วนี่ดอสิวญี่ปุ่นเอนทราโรเอนเกะฮะในเมื่ออเมริกาเกิดสงครามและได้เกิดสงครามกับญี่ปุ่นอาเตโอจิดิเอมอสอาเรนดันโดเทอร์รัสเอาญี่ปุ่นเนซิส
เพราะฉะนั้นขอแจ้งกับชาวญี่ปุ่นที่เช่าที่ดินอยู่ที่นี่ Não podemos continuar arrendando as terras aos nossos inimigos เราจะไม่ให้ชาติศัตรูสงครามมาเช่าที่ดินที่นี่อีกแล้ว Queremos que vocês japoneses saiam daqui imediatamente ชาวญี่ปุ่นจะต้องอพยพออกจากที่ดินทันทีอะไรกันเนี่ยฮะจะได้กระดื้อแบบนี้เหรอทำได้ยังไงเนี่ยฮะแล้วไร่สวนของเราล่ะไร่สวนเนี่ยเราเป็นคนบุกเบิกนะที่ดินเนี่ยเราก็เช่าอยู่มีทั้งป้ายมีทั้งพืชผลกับพวกเราอีกเป็นเจ้าของที่ดินแล้วจะเอาเราไปได้ง่ายต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยเหรอกรุณาเก็บข้าวของออกจากที่ดินภายใน24ชั่วโมงหากภายใน24ชั่วโมงถ้าไม่ออกไปทุกคนจะถูกฆ่าโดยไม่ได้รับการยกเว้นนี่คือสงครามระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นทำไมก็ต้องพูดจารุนแรงด้วยเรามาเช่าที่ดินเขาพวกอเมริกันก็เลยโชคร้ายแบบนี้ถ้าไปจากที่นี่แล้วพวกเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะมีคนญี่ปุ่นชื่อนากายาม่าอยู่ที่บราซิลด้วยไม่มีทางอื่นเราจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาแล้วแต่พวกเราไม่รู้จักใครที่นี่เลยนี่นะจำตอนที่เราหนีมาบราซิลได้ไหมแล้วเรานั่งเรือมาคู่กับหนุ่มสาวสามีภรรยาได้ไหมคุณนากายามะที่มาจากฮิโรชิมะหนูก็ได้รับจดหมายจากภรรยาของคุณนากายามะเช่นกันภรรยาเขาเนี่ยจะมีที่ดินมากนะคะชาวญี่ปุ่นจำนวนมากก็เข้าไปเพาะปลูกทำกินที่นั่นจนตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นไปแล้วล่ะไม่ว่ายังไงก็ตามถึงยังไงตอนนี้ก็ไม่มีทางอื่นให้เราได้เลือกอีกแล้วล่ะนะลองติดต่อมิโนรุแล้วค่อยหาวิธีกลับญี่ปุ่นดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ลองติดต่อไปใหม่อีกครั้งนะทำอะไรอยู่นะลูกไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วยังจะออกมาที่นี่อีกก่อนที่เราจะจากที่นี่ไปอะค่ะมันก็ยังพอมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยก็เลยขอมาดูแลต้นฝ้ายที่ปลูกไว้ไร่ฝ้ายที่เราเฝ้าดูแลเป็นอย่างดีแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่อยู่แล้วเราจะวานให้ใครมาดูแลมันหน่อยได้ไหมคะไม่ต้องห่วงไปหรอกลูกเอ้ยมันไม่ใช่ของเราอีกแล้วนะฮารุถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะไม่ใช่ของเราแล้วก็เถอะแต่หนูก็อยากให้ใครก็ได้อะมาดูแลมันหน่อยนะคะพ่อยิ่งช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงสำคัญเราเป็นคนบุกเบิกไร่นี้นะคะถึงเราจะทำอะไรในที่ดินนี้ไม่ได้แต่หนูก็อยากจะขอร้องให้ใครมาดูแลต่อจากเรานะคะปล่อยเอาไว้แบบนี้มันเปล่าประโยชน์ต้นฝ้ายนี่เป็นของพวกเราเราดูแลมันมาอย่างดีเราต้องแยกกันแล้วนะก็หวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะขอให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยขอบคุณมากสำหรับทุกๆเรื่องนะ
นี้นะรักษาสุขภาพด้วยนะโชคดีขอโชคดีโชคดีนะโชคดีค่อยๆลดลงทุกคนจะเป็นยังไงบ้างนะถ้าที่ใหม่ดีก็ดีสินะคะเวลานี้คนญี่ปุ่นจะต้องเข้มแข็งตอนนี้พวกเราที่เหลืออยู่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องต่อสู้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนคนญี่ปุ่นจะไม่แพ้ญี่ปุ่นต้องชนะแน่ฉบับนี้ส่งมาก่อนเกิดระเบิดที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์1เดือนพอดีและมันก็เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายจากนัทสึหลังจากที่คุณตาโทคุจิเสียชีวิตลงผู้คนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากคุณตาโทคุจิตอนที่มีชีวิตอยู่พวกเขาก็กังวลที่ฉันต้องอยู่ตัวคนเดียวบางคนก็ให้ความช่วยเหลือบ้างบางคนก็เอาอาหารมาให้บ้างขอบคุณมากค่ะฉันมีชีวิตสบายกว่าตอนที่อยู่กับคุณตาโทคุจิซะอีกส่วนพวกพี่สาวที่ไปที่บราซิลตอนนี้ก็ป่าเข้าปีที่7เข้าไปแล้วฉันรอพวกเขากลับมานานมากตอนนี้ก็ไม่คิดที่จะรอแล้วล่ะไม่ว่าฉันจะลำบากยังไงพวกเขาก็ไม่เคยที่จะใส่ใจไม่เคยห่วงใยฉันเลยแม้แต่จะส่งข่าวสารทุกข์สุขดิบมาให้รู้ก็ไม่มีดูแลสุขภาพให้ดีๆด้วยนะคะนัสเซอร์นัสเซอร์ได้ยินข่าวบ้างไหมข่าวกองทัพญี่ปุ่นที่บุกโจมตีอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์แล้วก็ข่าวจมเรือกองทัพอเมริกาเหรอญี่ปุ่นเปิดฉากสงครามกับอเมริการุนแรงมากเลยแล้วต่อไปจะเป็นยังไงเนี่ยญี่ปุ่นทำสงครามกับอเมริกาแบบนี้พ่อแม่พี่น้องเธอพวกเขาจะกลับญี่ปุ่นได้เหรอพวกเขาก็คงเผชิญกับสงครามเหมือนกันล่ะเขาคงจะลืมเรื่องของฉันไปแล้วแหละนะสงครามจะเป็นไงก็ช่างเถอะฉันจะอยู่ดูแลวัวของคุณตาโทคุจิที่นี่ฉันจะอยู่ทำชีสที่คุณตาโทคุจิคิดค้นขึ้นมาให้ลูกค้าต่อไปเรื่อยๆพวกเธอน่ะคินตะซิโตมุต้องช่วยฉันทำด้วยนะเธอไม่สนใจอะไรเลยนะไม่เคยย่อท้อแม้จะอยู่ตัวคนเดียวแบบนี้ฉันยังสู้เธอไม่ได้เลยบ่นอะไรกันเนี่ยจะมาช่วยฉันหรือเปล่าเล่าแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นหน้าที่ของเพื่อนอยู่แล้วนี่ไม่น่าถามแบบนี้เลยอย่ามัวแต่พูดอยู่เลยอยู่เฉยทำไมมาช่วยกันหน่อยสิพอเจอจดหมายแล้วก็ทำให้รู้เรื่องราวของนัทสึขึ้นมานิดหน่อยเรื่องตอนหลังจากสงครามก็อยากรู้อยากเจอนัทสึจะได้พูดคุยเรื่องราวต่างๆแต่ถ้านัทสึไม่อยากพบก็ช่วยไม่ได้ย่าน่ะก็ได้ส่งจดหมายเหมือนกันใช่ไหมครับใช่แต่นัทสึก็ไม่ได้รับจดหมายเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็คงจะอยู่ที่ใครสักคนหนึ่งแน่เลยจดหมายนั้นจะทำให้เข้าใจความรู้สึกจริงๆของคุณย่านะครับคุณลุงคุณป้าก็ตายแล้วที่ฮอกไกโดก็ไม่รู้จักใคร
จดหมายนั้นก็คงไม่อยู่แล้วล่ะย่าอยากใช้ชีวิตบ้านปลายกับนัทสืออยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอครับก็เลยมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยจดหมายของย่าน่ะน่าจะหาเจอนะครับเออถ้ามีเครื่องบินวันพรุ่งนี้ก็จะกลับเหนื่อยแล้วสำหรับญี่ปุ่นเอออยากกลับบราซิลแล้วล่ะสิบตุลาคมปีโชวะที่21หลังสงครามสิ้นสุด1ปีเป็นสงครามที่ยาวนานนัทสึไม่เป็นไรใช่ไหมคิดถึงนัทสึตลอดเวลาเลยอ่ะแต่ก็ไม่ได้รับจดหมายจากญี่ปุ่นเลยตัดใจ5ปีผ่านมาแล้วที่ได้มีการเขียนจดหมายส่งไปญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมปีหน้าตั้งใจจะเก็บเกี่ยวฝ้ายได้จำนวนมากเพราะว่าได้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกขึ้นแล้วก็จะสามารถกลับญี่ปุ่นได้ตอนที่กำลังมีความหวังจู่ๆก็เกิดสงครามระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นขึ้นทั้งไร่บ้านแล้วก็ความหวังก็ต้องสลายไปแล้วก็ต้องหลบหนีไปในที่ที่ไม่รู้จักเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับครับขอโทษนะคะไหน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 โอ้ยินดีต้อนรับทุกคนเชิญ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 ครับมากันแล้วครับเชิญนะครับกูไม่ยอมขอรบกวนด้วยนะมาถึงเงินจนได้ไม่นึกเลยว่าเราจะได้มาพบกันอีกนั่นเนี่ยนะครับมากันแล้วเหรอทุกคนกำลังรออยู่พอดีเลยคิดว่าไม่ว่าจะมาที่นี่กี่คนก็ตั้งใจว่าจะเอาไปรับที่สถานีรถไฟเพราะว่าสงครามแท้ๆท่านพวกเราได้เจอกันนะครับนี่คือคุณโคทาโร่และนี่ก็คือเรียวตานี่คือครอบครัวทาคาคุระมาเรือลำเดียวกันขอบคุณมากเลยนะครับเราก็อยู่ในภาวะเดียวกันนะมาถึงที่นี่ได้ก็ดีแล้วที่คิสึและฮารุก็ปลอดภัยดีสงครามเริ่มขึ้นเนี่ยก็คงจะวุ่นวายกันน่าดูแล้วนะแต่ที่นี่เป็นพื้นที่เพาะปลูกของคนญี่ปุ่นวางใจเถอะพวกเราจะรักษาความสงบเอาไว้ขอรบกวนด้วยนะคะรบกวนด้วยนะมีสายตาที่กล้าเราได้เตรียมห้องเล็กที่พอกันฝนกันน้ำค้างได้แล้วคืนนี้เชิญทุกคนมากินอาหารเย็นกันมีเรื่องคุยกันเยอะเลยแล้วพาทุกคนไปยังที่พักอยู่นี่ครับเชิญที่เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาอย่างกระทันหันเนี่ยก็เลยเตรียมได้เท่านี้นะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่พวกของใช้ประจำวันอย่างเช่นที่นอนหรือว่าเครื่องใช้เนี่ยคนในหมู่บ้านได้นำมาให้แล้วนะถ้าขาดหรืออะไรเนี่ยบอกผมได้เลยนะครับผมพยายามหามาให้นะครับอย่าลำบากเลยนะคะเพื่อพวกเราที่ไม่ได้เป็นญาติหรือว่าเกี่ยวดองกันเนี่ยโอ้อย่าพูดอย่างนั้นสิครับลำบากก็ให้ความช่วยเหลือกันไม่ใช่เหรอครับที่บราซิลเนี่ยผมว่าเราควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะหมู่บ้านเนี่ยสามารถทำอย่างนั้นได้รบกวนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะบอกไว้ในตอนแรกนะครับตอนที่อยู่ในบ้านเนี่ยพูดภาษาญี่ปุ่นได้แต่ถ้าออกไปข้างนอกต้องพูดภาษาโปรตุเกสนะครับเพราะว่าตำรวจของบราซิลจะจับเอาบราซิลมีความสัมพันธ์กับทางอเมริกาซึ่งก็เริ่มส่งผลกระทบต่อคนญี่ปุ่นแล้วแล้วก็มีคนเตือนเกี่ยวกับการฟังรายการญี่ปุ่นด้วยนะครับก็คงจะระแวงว่าจะมีข่าวที่แปลกๆกันแหละในเวลานี้นะครับทางเราจะพยายามจะไม่เข้าไปยุ่งกับพวกบราซิลตอนนี้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นกับทางบราซิลก็คงจะสงสัยคนญี่ปุ่นทั้งหมดเป็นผู้ก่อเรื่องแน่ครับแต่ว่าฉันพูดภาษาโปรตุเกสไม่ค่อยเป็นเลยนะคะฮะ
อยู่ที่นี่มา7 ปีแล้วไม่ใช่เหรอปกติก็คุยกับคนญี่ปุ่นตลอดนะก็เลยพูดภาษาโปรตุเกสไม่ได้นอกจากนี้ผมก็ไม่ได้คิดจะอยู่ที่บราซิลตลอดไปก็เลยไม่ได้ให้ลูกๆฝึกเรียนภาษาโปรตุเกสซึ่งก็คิดว่าเป็นเรื่องดีแต่ตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับจะอยู่โดยที่ไม่คบหาสมาคมกับคนบราซิลไม่ได้นะครับถ้าออกไปข้างนอกถึงแม้ว่าจะเป็นญี่ปุ่นด้วยกันก็ต้องพูดภาษาโปรตุเกสถ้าอย่างนั้นนะครับผมจะสอนให้ก็แล้วกันถึงจะออกไปไร่ทั้งวันแต่ถ้าช่วยทำงานผมก็จะทำงานไปด้วยแล้วก็สอนไปด้วยผมคิดว่าได้นะครับไม่ต้องทำอย่างนั้นแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอแค่ความช่วยเหลือของนาคายาม่าก็พอแล้วถ้าเป็นเรื่องงานก็มีไม่เท่าไหร่ไร่ก็มีกว้างขวางและคนก็ไม่พออยู่ดีแล้วครับถ้าซื้อที่ได้ผมก็อยากจะซื้ออยากจะปลูกแล้วก็ดูแลในที่ของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีลูกสาวช่วยก็คงจะทำงานในไร่ไม่ได้หรอกคงทำไม่ไหวแล้วล่ะเข้าใจแล้วครับถ้างั้นจะหาที่ดินให้ทันทีเลยเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับเชิญพักผ่อนกันตามสบายนะครับที่ได้มาที่ดีๆอย่างนี้นะเราต้องขอบคุณเขามากที่ให้ความช่วยเหลือแต่ว่าเราจะไม่ทำตามคำสั่งรู้ถูกใช้แบบเดิมแล้วพ่อคะโกรธอะไรหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็เป็นคนญี่ปุ่นการใช้ภาษาญี่ปุ่นน่ะผิดด้วยเหรอถึงมาที่นี่จะเป็นบราซิลก็ตามนะเราอยู่ที่บราซิลแต่ก็ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคนบราซิลและคนบราซิลถ้าอยู่อย่างสบายใจก็จะทำการพัฒนาที่ดินแล้วก็ยืนด้วยลำแข้งของตัวเองเพื่อได้รับผลผลิตที่ดีญี่ปุ่นมีสงครามกับอเมริกาก็บอกว่าบราซิลเป็นพวกเดียวกับอเมริกาเราต้องภูมิใจในความเป็นญี่ปุ่นสิถึงแม้ตำรวจจะจับแต่ยังไงเราก็เป็นคนญี่ปุ่นซาจิค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้กินอาหารดีๆอย่างนี้จริงไหมคะฉันเองน่ะก็มาจากฮิโรชิม่าก็รวมๆ20 กว่าปีแล้วอยู่ที่นี่ก็ทำแต่อาหารบราซิลนะตอนมาแรกๆสามีของฉันก็คิดถึงอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันรวมทั้งเด็กๆด้วยบ่นว่าอยากกินอาหารญี่ปุ่นแต่ส่วนมากที่ทำมักเป็นของที่เด็กๆชอบและสามีบอกว่าอยากกินถึงแม้มีคนมากมายย้ายมาบราซิลแต่คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เขาก็อยู่ที่นี่กันทั้งนั้นนะคะพวกเราเลิกพูดเรื่องนี้ดีกว่าเพราะทำให้คิดถึงความทรงจำอันเลวร้ายแต่การที่พวกเราได้อยู่กับครอบครัวก็คงจะทำให้เราผ่านมาได้เป็นเพราะความช่วยเหลือจากทางคาคากุระทำให้เราประสบความสำเร็จทำไมอย่างนั้นพวกเราคงไม่มีวันนี้ได้หรอกนะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่ดินนะฉันจะช่วยเหลือนะแต่ว่าจะปลูกอะไรกันล่ะผมเคยปลูกฝ้ายมาก่อนครับบ้านผมก็ปลูกฝ้ายเหมือนกันแล้วก็เลี้ยงไหมด้วยรังไหมดิบเนี่ยนะผมเอาส่งออกไปขายกับพวกอเมริกาก็ได้ราคาดีมากเลยทีเดียวแล้วเราบำรุงดินให้ดีแล้วเราก็อาจจะเลี้ยงไหมได้ดีเลยนะคือผมทำไร่เป็นอย่างเดียวก็คงจะปลูกฝ้ายหรือไม่ก็ปลูกผักเท่านั้นแหละครับฉันอยากลองเลี้ยงไหมดูนะคะคุณนากายามะช่วยสอนด้วยนะคะเธอน่ะไม่ต้องทำอะไรเกินตัวหรอกนะตอนนี้ถ้าเลี้ยงไหมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงมั่งนะ
มันเป็นช่วงสงครามพอดีขายได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้ที่บอกว่าส่งออกไปอเมริกาน่ะที่จริงคนที่มาซื้อรังไหมไปน่ะเป็นในหน้าชาวบราซิลแล้วอเมริกาซื้อจากพวกบราซิลอีกทีใครจะเป็นคนเลี้ยงไหมไม่สนหรอกอเมริกามันต้องใช้ไหมไปทำร่วมชูชีพขายได้อยู่แล้วไม่เห็นต้องกังวลอะไรเลยคุณนักยามากครับครับนี่คุณทำไหมขายให้กับอเมริกาโดยที่ไม่ทุกข์ร้อนใจอะไรเลยเหรอครับไอ้การค้าขายเนี่ยมันไม่มีมิตรไม่มีศัตรูหรอกเราต้องทำของที่มันขายได้เราถึงจะมีกินนี่ผู้เสื้อผ้าน่ะเอามาไม่ได้ใช่ไหมล่ะถ้ายังไงก็เอาของฉันไปใช้ก่อนนะดูแลตัวเธอก็พอๆกับน้องสาวฉันนั่นแหละน่าจะใส่ได้พอดีนะขอบคุณมากนะคะดีจังเลยนะได้เพื่อนดีๆอย่างนี้ถ้ามีลูกสาวน่ารักอย่างนี้หมู่บ้านนี้ก็คงดูสดใสขึ้นมากเลยนะคือพ่อกับแม่เขาดีใจนะครับที่ซาจิได้เพื่อนใหม่ที่ดีแล้วก็บอกว่าถ้ามีลูกสาวน่ารักแบบนี้หมู่บ้านก็คงจะดูสดใสขึ้นดูนี่สิคะชุดที่คุณซาจิให้มาน่ะเพิ่งเคยใส่แบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะนั่นดูสิเหมาะมากเลยลูกดูผิดหูผิดตาไปเลยนะเนี่ยอะไรกันไอ้ชุดหรูหราบาดตาแบบนั้นน่ะถอดออกเดี๋ยวนี้นะมันไม่ใช่ชุดที่ผู้หญิงญี่ปุ่นเขาใส่กันอย่าใส่เห็นอีกคุณคะไอ้พวกนั้นน่ะมันไม่ใช่คนญี่ปุ่นแล้วอยู่บ้านแบบฝรั่งกินอาหารบราซิลคุยกันภาษาโปรตุเกสแล้วขายรังไหมพวกอเมริกาหากำไรแต่ไม่รู้สึกทุกข์ร้อนใจเลยคนญี่ปุ่นก็ทำกันแบบนี้เหรอมีเรื่องอยากจะรบกวนหน่อยค่ะรบกวนคุณเรียวตาช่วยสอนภาษาโปรตุเกสให้หน่อยตอนไหนก็ได้แล้วแต่คุณจะสะดวกนะคะกรุณาด้วยนะคะกรุณาด้วยกลับมาแล้วเหรอลูกไปไหนมาหนูไปขอให้คุณเรียวตาช่วยสอนภาษาโปรตุเกสมานะคะว่าไงนะแล้วคุณเรียวตาเขาก็ยินดีสอนให้ด้วยนะคะก็บอกนักเรียนว่าอย่าไปยุ่งกับพวกบ้านั่นฉันไม่อภัยมันเด็ดขาดบัสดันจีทราบาลูเน่พวกแกว่าเซปูรันตัวอักกี้กูได้ว่าไงนะพูดญี่ปุ่นไม่ได้นะพูดไปก็ไม่มีใครรู้เรื่องหรอกนะเราเป็นคนญี่ปุ่นนะพูดนั้นผิดตรงไหนล่ะฮามังยังฮาราอุนเทมโปบอมนองทาโอเบสโชบะฮามังยังโนฮูถ้าจะท่องภาษาพนันแล้วก็ออกไปท่องกันนอกไป